เห็นข้างหลังด้วยไหมเห็นอ่าวันนี้น้ำหลากหลังพายุโนรูเนาะวันนี้วันที่29กันยาเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศที่น้ำหลากในสวนไผ่ว่ามันจะแลดูวุ่นวายขนาดไหนปีนี้คือเราจะไม่ค่อยเห็นท้องน้ำเยอะเพราะว่าหญ้าเราขึ้นเยอะนะเราตัดแต่งสวนไผ่ออกให้มันโล่งไงหญ้ามันก็เกิดขึ้นได้เพราะมันโดนแสงก็ทำให้น่าจะช่วยลดระดับลดแรงน้ำได้มากขึ้นนะไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าไม่มีหญ้าเนี่ยมันจะเห็นน้ำขาวหมดเลยเพราะมันหลากท่วมมาหมดเลยเอาเดินดีๆนะตากล้องข้างหน้าเห็นหน้าถ่ายว่ามันสวยโอเคปลาเยอะมากเลยก็จะจมอยู่แบบนี้แหละไม่นานประมาณถ้าหลากแบบนี้จะประมาณ2สัปดาห์เลยเนาะเต็มที่เนาะถ้าพายุไม่มาอีกลูกนะ แต่เคยท่วมนานสุดอะ6เดือนเนาะปีที่พายุเยอะๆทั้งปีอะไรตั้งแต่ช่วงที่ทำเริ่มปลูกใหม่ๆประมาณไผ่อายุยังไม่ถึงปีอะนั่นคือท่วม6เดือนเลยท่วมแบบนี้แหละเพราะพายุมันแบบต่อเนื่องมากแต่รอบนี้มันก็เพิ่งมานะคุณว่าเนี่ยเพิ่งจะท่วมแบบอย่างเงี้ยครั้งแรกของปีนะหรือว่าน้ำน้อยปีนี้เดี๋ยวเราจะอันนี้เป็นท่อนบนนะน้ำมันจะน้อยกว่าข้างล่างเดี๋ยวเราจะพาไปดูท่อนล่างที่แบบเขาเรียกอะไรระดับดินอ่ะมันต่ำกว่านี้นะน้ำก็จะน่าจะสูงกว่านี้เนี่ยไปเดี๋ยวเราไปลุยกันมาถึงแล้ววังบาดาลของเรานี่เป็นท่อนล่างที่เราพูดถึงไว้เมื่อตอนต้นคลิปค่อยๆเดินมาระดับน้ำสูงอย่างที่คิดไว้นี่แหละแต่ก็ต่ำกว่ารอบที่มันสูงสุดนะรอบที่มันสูงสุดมันเกือบถึงเอวรอบนี้ถือว่าธรรมดามากรอด้วยเดินมาตัดก่อนก็ได้เดินมาก่อนเพื่อนก็แพนดูตั้งแต่นู่นเลยก็จะเป็นลักษณะที่แบบเราได้บอกไว้ว่าเราเป็นนาลุ่มเป็นนาลุ่มแต่ก่อนก็ทำข้าวทำนาข้าวธรรมดาประมาณ8ปีที่แล้วนะน้ำก็จะหลากผ่านอย่างนี้ตลอดก็คือถ้าเราจะทำให้สูงก็คือต้องน่าจะถมดินหมดไปหลายแสนแต่เราก็ตัดสินใจเปลี่ยนพื้นนาตรงเนี้ยให้เป็นสวนไผ่ตรงริมแล้งอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังนี่แหละที่พาเดินชมลงมาข้างบนก็ทำให้เราไม่มีปัญหาเรื่องแบบน้ำท่วมข้าวตายอะไรอย่างนี้เราก็ได้ปลูกไผ่แล้วก็มีผลผลิตมาเรื่อยๆแล้วถึงจะท่วม3เดือน6เดือนก็ยังออกหน่อได้ปกติเพราะหน้าแล้งนี้ความชื้นตรงนี้ก็จะเยอะมากมากกว่าปกติก็ทำให้เราต้องลดน้ำน้อยในการให้หน่อมันก็เป็นผลดีสำหรับไผ่ตรงริมแล้งทุกๆอย่างเลยเข้าก็เดี๋ยวเราจะจบคลิปนี้เท่านี้แหละพาเพื่อนมาดูบรรยากาศรอบๆเห็นแล้วเนาะแผนแล้วใช่ไหมให้ดูว่านี่ประมาณนี้บรรยากาศน้ำท่วมเดี๋ยวหลายๆคนจะเข้ามาตั้งแต่ปีแรกเราจะอัปเดตให้ดูทุกปีว่าบรรยากาศน้ำท่วมเราเป็นยังไงก็ทีนี้ก็ตามนี้เลยนี่คือเรารอมาทั้งปีแล้วนะรอมาจนถึงพายุลูกนี้แหละถึงทำให้เราได้เก็บภาพบรรยากาศได้ประมาณนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนถ้ามันหนักกว่านี้หรือสูงกว่านี้เดี๋ยวจะพามาดูอีกรอบนึงโอเคบ๊ายบาย